สวัสดีค่ะวันนี้ได้พบกับคุณแม่เป็นกรณีพิเศษในชื่อตอนบุญตาบุญใจนะคะเราอยู่ที่เอเชียไฟอาร์ตค่ะเป็นการมาดูการเติบโตของการสร้างพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เราอยู่ที่ห้องด้านบนมองเห็นนะคะหน้าตักของพระองค์ท่านนะคะมองจากด้านบนเนี้ยเราเห็นเหมือนท่านก็ใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพาเดินไปทางด้านล่างซึ่งจะเห็นความงดงามของท่านที่คุณถวัลย์ต้องบอกว่าได้มอบมรดกเอาไว้ในโลกใบนี้คุณถวัลย์คะยากไหมล่ะ นี่วันนี้คุณแม่พาทุกคนขึ้นมาบนห้องนะเพราะว่าเขารู้เนื่องจากว่าตรงนี้อยู่ในเซ็นเตอร์ของถือนี้ไว้นะคะเราใช้ไมโครโฟนของเราตัวครับคุณแม่ค่ะก็ขอบพระคุณมากเลยที่เห็นงานศิลปะมากมายเป็นบุญตาบุญใจเดี๋ยวคุณแม่ขอโค้ชเข้ามาที่นี่เลยอันนี้เป็นงานที่เป็นงานบรอนแต่ว่าบรอนแล้วครับคุณแม่แล้วก็ทำเป็นสีเหรอคะเราล้อเรียนทำเรียนแบบเป็นดินเผาครับคุณแม่แต่เนื้อแท้ของเขาเนี่ยเป็นเนื้อบรอนครับนี่คือสำริดนะคะเป็นบรอนนะคะแต่ว่าทำก็เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าครับที่แบบงดงามมากอยู่ในท่ามกลางดอกบัวนะคะเราก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ที่ท่านทั้งหลายอาจจะไม่ค่อยได้ขึ้นมาเห็นนะคะเพราะว่าคุณถวัลย์ก็ไม่ค่อยได้ให้ใครได้ขึ้นมามากนักแต่คุณแม่เนี่ยได้มีโอกาสมาตรวจงานที่เรามีความผูกพันก็การใช้บรอนเนี่ยมีอายุของงานเนี่ยไปอย่างยาวนานเมื่อกี้นี้100ปีเป็นพันปีครับคุณแม่ครับเมื่อกี้นี้แอบเห็นรูปปั้นของพระนางสุพรรณกัลยาอันนี้อดไม่ได้เลยที่จะมาเห็นอันนี้ใครปั้นก็เป็นช่างของโรงหล่อเองครับเราก็ปั้นกันเองแล้วก็ตรวจแบบกันเองแล้วก็หารายละเอียดจากจดหมายเหตุครับรายละเอียดดีเทลของพระองค์ท่านครับโอ้ก็ต้องบอกว่าคนไทยนี่แบบที่เราไม่สิ้นแผ่นดินก็มีสตรีที่กล้าทั้งหลายนะคะถ้าเราไม่มีพระนางสุพรรณกัลยาเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ต้องเรียกว่าพระนเรศวรเนี่ยที่กู้แผ่นดินได้ก็ทำให้น้องสมเด็จพระนเรศวรจะเป็นน้องทำให้น้องเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของในการกู้เอกราชนะฮะพระพี่นางพระสุพรรณองค์ใหญ่นี้ของเรายังไม่เสร็จใช่ไหมคะทางด้านองค์ใหญ่เนี่ยเราได้รับรองการอนุญาตแล้วก็รอวางศิลาฤกษ์อ๋อตกลงได้รับอนุญาตแล้วนะครับผมสาธุสาธุเพราะว่าจะสูงใหญ่มากเลยถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกเนาะถ้าเป็นงานหล่อใช่ครับเราจะนับจากพระบาทถึงพระเศียรเท่าไหร่นะฮะ109เมตรครับ109ยังยืนเงื่อนไขเดิมครับเพราะตั้งใจไว้จะทำพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ไว้เป็นที่สักการะและเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยความเป็นมาครับสาธุค่ะสาธุค่ะคุณแม่ก็อดว่าเรามีต้องบอกว่ามีผู้ที่กล้าไปเป็นเฉลยเพื่อจะให้พระอนุชาได้ต่อสู้ที่จะกอบกู้กอบกู้เอกราชเอกราชเนี่ยอันนี้เป็นผู้หญิงที่อยู่ในใจงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูว่าขนาดที่เราได้มีโอกาสได้ฟังประวัติศาสตร์เหล่านี้ที่เกี่ยวกับประเทศไทยเรายังรู้สึกอย่างนั้นนะคะฉะนั้นการที่เราได้มีโอกาสได้มามองเห็นความศรัทธาของโรงหล่อที่คุณถวัลย์ได้พยายามที่จะอ่านประวัติศาสตร์โอ้นี่คุณแม่ชอบแม้กระทั่งเครื่องทรงลายเลยนี่มากเลยนะคะแล้วก็เราจะตามไปดูว่าแล้วงานพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นแม่ของอันนี้ก็เป็นระดับถือว่าเป็นระดับโลกอีกหนึ่งชิ้นนะครับพระองค์ตารานะฮะโดยของคุณแม่นี่ก็เทียบเท่ากับเป็นตัวแทนของผู้หญิงคนนั้นก็คือคุณแม่นะครับเมื่อเช้านี้คุณแม่ได้ไปคุยเรื่องการทำแลนด์สเคปแล้วคุณแม่อาจจะเอาท่านที่แบบตั้งไว้เพื่อให้คนสัมผัสได้ตรงบริเวณแมนดาร่าเลยเพราะว่าความงามของท่านไม่ต้องมองไกลเลยค่ะมองใกล้แล้วสัมผัสได้เลยงั้นเดี๋ยวเราไปสัมผัสกันนะคะไปค่ะก็เป็นอีกหนึ่งในการต
้องบอกว่าคนใดคนหนึ่งทำงานเรื่องนี้ไม่ได้มีคุณถวันถ้าเรามีความตั้งใจแต่ไม่มีคุณถวันคุณแม่ว่าก็ไม่สำเร็จอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงจริงเนี่ยค่ะเนี่ยคุณแม่อยากให้ดูตรงนี้ก่อนคุณถวันค่ะเนี่ยดูใหญ่เนาะนี่คือหน้าตักครับคุณแม่นี่ยังไม่มีดอกบัวนะคะถ้ามีดอกบัวยังไม่ได้ประทับบนฐานนะฮะซึ่งถ้าประทับบนเส้นฐานแล้วพวกเราจะทำงานไม่ได้เราก็เลยเอาลดท่านลงมาก่อนครับผมอ๋อไปเราเดินระวังกันหน่อยเนาะถ้าเรามีดอกบัวด้วยรัศมีท่านจะกว้างเพราะว่านี่ยังไม่มีพระบาทนะเอาแค่หน้าตักเราเรียกหน้าตักนะคะคุณถวันคุณแม่จะได้เรียกถูกครับเป็นบุญตาบุญใจมากคือถ้าหน้าตักก็คือตั้งแต่หัวเข่าเนี่ยนะคะมาจนถึงทางด้านนี้ส่วนเครื่องทรงก็ขยายไปโหคุณถวันดูสิเราเล็กนิดเดียวเลยอ่ะเนี่ยเวลาคนได้เห็นอนาคตเนี่ยอยากให้วิศวกรเขาทำบันไดก็นำบันไดจากแท่นฐานขึ้นมาแล้วก็มากราบแต่นะได้กราบเนี่ยค่ะกราบเลยครับคุณแม่โอ้โหต้องได้นะให้ได้สัมผัสเลยมาถวายท่านตรงหน้าตักท่านเลยถ้างั้นคุณแม่ขออนุญาตถวายพวงมาลัยก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ป้าตุ๊กได้มารอคุณแม่ถวายอาหารเพลเสร็จแล้วแล้วก็ทุกครั้งที่มีป้าตุ๊กก็จะมีพวงมาลัยที่งดงามอย่างนี้แล้ววันนี้เป็นวันพระด้วยคุณแม่ก็ขอให้ทุกท่านได้น้อมใจไปกับคุณแม่ในการที่จะถวายแม้สิ่งนี้อาจจะยังไม่เสร็จคืออันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นขั้นตอนของการทำต้นแบบต้นแบบนี่คือต้นแบบจริงครับคุณแม่อ๋อค่ะนี่ถ้าอย่างนี้ก็คืออันที่ยกไปที่อันนี้เป็นโมเดลค่ะอันนี้คือสิ่งที่ยกไปแล้วที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะอันนี้เราสัมผัสได้จริงแล้วเราสัมผัสพระบาทท่านได้จริงแต่อันนี้จะเป็นโอ้โหเนี่ยนะเราเวลาเราด้านจริงๆเราต้องแตะพระบาทข้างนี้อ๋อก็ฝั่งนี้ไงแตะออกมาเนาะนี่ค่ะอันนี้คือสิ่งที่เป็นโมเดลองค์นี้ท่านจะเห็นสมบูรณ์ไปแล้วโดยคุณถวันนะคะที่เอเชียไฟอาร์ตได้ยกไปแล้วก็ได้มีการไปประดิษฐานอย่างเป็นทางการแล้วที่ภูเขาจำลองที่มีศาลาหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์อยู่ทางด้านหน้าของภูเขาโพธิสัตว์ส่วนองค์นี้คุณแม่จะบูชาองค์ต้นแบบคุณแม่เดินขึ้นไปได้ไหมเดินได้เปล่าคุณถวันเดินได้จริงเหรอเอาไปแขวนไว้ตรงนู้นเหรออ๋อขอบพระคุณค่ะให้พวกเราน้อมใจไปด้วยกันนะคะวางไว้ที่พระบาทของพระองค์ท่านในพระบาทด้านนี้เป็นพระบาทด้านซ้ายที่อยู่ในท่าสมาธิขอให้ทุกท่านได้มองเห็นเป็นบุญตาได้น้อมการบูชาเป็นบุญใจนะคะแล้วก็ขอให้เรามั่นคงในช่วงโควิด-19 เนี่ยจะยากขนาดไหนเราจะผ่านไปด้วยกันด้วยดีเราต้องเป็นนักสู้ที่สู้เป็นจริงๆค่ะขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์นะคะได้ขจัดความกลัวในหัวใจของพวกเราทุกดวงและก็ขอให้เราได้มีโอกาสรับรู้ว่าสิ่งที่ท่านได้มีส่วนร่วมในการที่จะล้อมใจเรามาเป็นหัวใจเดียวกันคือหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์ต้องถือว่าเป็นบุญของพวกเราทุกคนและเป็นบุญจริงๆที่เราได้เห็นการก่อสร้างนี้ไม่ยุติเลยค่ะไม่ว่าสถานการณ์ของโลกเป็นอย่างไรคุณแม่นะเอาหัวใจของคุณแม่เป็นที่ตั้งเลยแล้วคุณแม่ก็มั่นใจว่าณขณะนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์ในส่วนที่เมื่อเช้านี้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าเราเดินดูทั้งหมดของงานทั้งเวลากลางวันและกลางคืนที่จะน้อมใจของเรานะคะที่จะทำเป็นการอุทิศถวายต่อ
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นโอกาสของเราทุกอย่างจะดำเนินไปนะคะในวันที่12กุมภาพันธ์ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เห็นองค์ดอนแต่วันนี้คือวันที่5คุณแม่มาตรวจแบบถ้าผ่านก็จะเริ่มหล่อเลยใช่ไหมใช่ครับก็จำเป็นจะต้องเอาพื้นที่และขยายส่วนต่อไปส่วนต้นแขนส่วนดอกไม้ครับผมอ๋อค่ะเดี๋ยวเราแอบไปดูส่วนพระบาทหน่อยก็มองเห็นทางด้านนู้นมาดูฝ่ายพระบาทค่ะจะเป็นส่วนนี้ใช่ไหมคุณสวัสดิ์นี่คือส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นพระบาทด้านนี้ค่ะมาเลยพี่อ๋อนี่ไงอันนี้เห็นขั้นตอนเลยอันนี้คือต้นแบบคืออันอภิมที่มาเล่าคุณแม่ฟังค่ะพี่กวงค่ะอันนี้คือโฟมใช่ครับแล้วก็ปูนพี่กระปั้นใช่ไหมใช่ครับพี่ปั้นค่ะพี่ขาพี่ปั้นอยากเห็นอยากเห็นมือพี่บอลบอลทำท่าหน่อยบอลนี่อ๋อบอลไปอยู่ทางด้านนู้นใช่ไหมอ๋อวิธีการนะคะเพื่อให้เราเห็นขั้นตอนแล้วคุณแม่ไม่เคยมาตรงกับขั้นตอนนี้เลยเราขอเก็บไว้เพื่อจะบันทึกไว้เป็นสารคดีหน่อยนะคะก็คือเอาปูนเนี่ยคืออันเนี้ยเขาขัดเป็นโฟมนะคะแล้วเอามาต่อกันเป็นองค์ที่เป็นองค์ท่านนะคะแล้วจากนั้นถึงจะเอาปูนทำไมถึงต้องเอาปูนก่อนที่จะทำแว็กนะคะเหตุที่เป็นปูนเพราะว่าปูนเนี่ยนะฮะซึ่งพี่เสือตัวเนี้ยเป็นโฟมก็จริงแล้วคุณแม่เนี่ยโฟมเนี่ยเราจะเกาแค่ได้เชฟได้สัดส่วนเองครับนะฮะแต่นี่เราเก็บรายละเอียดแล้วอันนี้เก็บแล้วเหรอคะใช้ทักษะของช่างอ๋อผู้เย็นนะอันนี้แบบเพิ่งทำเมื่อเช้านี้ค่ะนี่ก็อันนี้ก็เพียงแต่เกาให้มันเรียบอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่ก็จะเก็บรายละเอียดแล้วครับคุณแม่คุณนี้ที่ช่างเขาเก็บเนี่ยนะพระบาทองค์นี้จะเป็นพระบาทที่พวกเราไปอธิษฐานจิตตอนที่เราเห็นท่านนั่งในท่าที่ข้างซ้ายใช่ข้างซ้ายอยู่ในท่าสมาธิเมื่อกี้ที่เราพวงมาลัยข้างขวาก็จะก้าวออกไปอันนี้แหละค่ะที่จะมีผู้คนที่มาอธิษฐานว่าสู้ให้เป็นยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จสงบเย็นแล้วไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์คือพระบาทข้างนี้นะคะอ๋อนี่ไงเขาทำแล้วนี่ข้างนี้มีคนทำเนี่ยค่ะแล้วก็เคลื่อนไปโอ้เราจะเห็นถึงความต้องบอกว่ามาความเป็นเฉพาะของมืออาชีพแต่ละคนนะตรงนี้เป็นใช้ทักษะของช่างครับคุณแม่อ๋อค่ะทักษะของคนที่ทำเรื่องนี้ก็คือเราขยายนี้เราได้ส่วนศักดิ์ของพระบาทเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เขาก็เก็บรายละเอียดด้วยปูนปลาสเตอร์นะครับเพราะปูนปลาสเตอร์เนี่ยขั้นตอนเนี่ยหลังจากนี้เราก็ไม่ต้องไปทำอะไรก็เราก็ไปสามารถที่จะเอาไปเข้าพิมพ์ดิบได้เลยครับสามารถหล่อได้เลยพิมพ์ดิบที่ว่าเป็นพิมพ์ที่เป็นที่พึ่งอะไรเงี้ยเปล่าหรือไม่ใช่พิมพ์ที่พึ่งไปเลยรัดขั้นตอนที่พึ่งไปเลยครับอ๋องั้นเราจะเป็นต้องใช้ปูนปลาสเตอร์ครับคุณแม่อ๋องั้นใช้ปูนปลาสเตอร์ที่แน่ใจเลยว่าอันนี้ต้องเพอร์เฟกต์สุดแล้วก็ไปหล่อเลยเงี้ยแหละค่ะใช่ครับอันนี้เป็นเทคนิคสมัยใหม่ก็ไม่ใหม่ฮะนานมาแล้วครับถึงโอ้โหนี่ขนาดนี้ก็บอลก็เยอะนะก็พอสมควรครับนี่ค่ะให้เก็บเนี่ยมือกับข้อมือเนี่ยค่ะโอ้เป็นบุญจริงๆเลยที่เราได้เห็นจากนี้ไปอีกกี่วันคุณแม่ให้นันทวันได้ดูหน่อยว่าเอามือเลยพี่เสือเข้ามาสิพี่เสือค่ะอันนี้ผมก็ถ้าเฉพาะเท้าข้างนี้ที่ผมก็ประมาณ10วันอ๋อ10วันค่ะแล้วเอาไปหล่อเอาทางนู้นไปหล่อก่อนอันนู้นหล่อแล้วคุณถวันจะต้องไปหล่อถ้าคุณแม่ปลูกเอามางั้นคุณแม่ปลูกไม่แก้หรอกคุณถวันทำอันนี้เหมือนไหมล่ะเหมือนต้นแบบไหมล่ะเป๊ะเลยครับเหมือนแป๊ะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเหมือนแป๊ะเนี่ยก็ผ่านแล้วนี่ก็หน้าตาก็เป๊ะทุกอย่างเลยครับ13เมตรและอันนี้คือผิวผ้าของท่านคือท่านนี้ครับค่ะอู้สวยนี่ไงถึงได้บอกว่าเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ยกไปให้ไกลตาละ
ให้เห็นใกล้ตาแล้วสัมผัสได้คุณแม่ก็เลยคิดว่าองค์ท่านเนี่ยจะตั้งอยู่ตรงกลางแมนดาราเลยแล้วตอนนี้พระพุทธเชียงตีองค์ดำกำลังเป็นที่ต้องการของประชาชนที่ป่วยไข้ก็มาก็เดินอีกนิดเดียวก็แตะเลยเราก็เตรียมความพร้อมแล้วที่จะตั้งแต่จะถามว่าองค์นี้ถ้าเข้าโรงหล่ออีกกี่วันเห็นที่เป็นบรอนซ์ประมาณคุณแม่ก็อีกประมาณปลายปีนี้ครับอ๋อปลายปีนี้อ๋อโอเคไม่คุณแม่ต้องเตรียมไงนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดที่เป็นอยู่เนี่ยมันจะมีพลังของการร่วมมือร่วมใจของผู้คนมหาศาลอย่างต้องบอกว่าถ้าเรามีเวลากำมันนานเราก็จะมีผู้คนที่จะได้มีส่วนร่วมได้นานเพราะฉะนั้นให้สบายใจพี่ๆทุกคนทำด้วยการภาวนากับงานนี้เลยสำหรับคุณแม่มาวันนี้ก็เพื่อให้กำลังใจคณะทำงานก็มาตรวจใจเราแหละว่าเรายังสู้อยู่หรือเปล่าเราสู้เสถียรธรรมสถานไม่มีถอยเลยนะคะกับการทำงานวันนี้คนอยู่ในเสถียรธรรมสถาน2เป็นร้อยคนทั้งขุดน้ำทั้งทำดินปลูกปรุงแปลงปันเพื่อเปลี่ยนโลกเพราะฉะนั้นคุณธรรมของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์เป็นอีกหนึ่งที่เหมาะกับยุคสมัยที่จะทำให้เรายังต้องอยู่กับโลกอย่างสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นจะไม่หยุดเลยก็ทำได้เร็วเท่าไหร่ก็เอามาแต่ถ้าอะไรเป็นเงื่อนไขที่จะต้องให้มันช้าเพื่อรอคอยคุณแม่ก็รับฟังที่จริงวันที่22กุมภาพันธ์เนี่ยทุกคนเตรียมตัวมาเห็นทั้งองค์ที่เป็นบรอนซ์แล้วนะจ๊ะครับก็คุณแม่ครับก็เหตุส่วนนิสัยเนี่ยเรานี่ๆไมโครโฟนอยู่ตรงนี้เราก็เพิ่งได้เปิดเราเพิ่งได้เปิดงานเมื่อไม่กี่วันนี้เองครับช่วงโควิดที่นี่ก็ต้องปิดใช่ปิดต้องปิดโรงงานนี่ปิดไป14วันแล้วตรวจสุขภาพคนทุกคนใหม่หมดเลยคุณถวันต้องระวังเพราะอายุเยอะแล้วไม่มีใครเป็นใช่ไหมไม่มีครับคุณแม่ไม่มีจ้ะของคุณแม่ไม่มีแล้วคุณแม่อยู่กับแดดไงอันนี้มันอยู่กับการหายใจนะคะถ้าอย่างนั้นคุณแม่ควรจะมาดูตอนหล่อชิ้นแรกของตรงนี้วันไหนอ่ะถ้าอันนั้นเสร็จแล้วนี่จะไปแล้วเนี่ยค่อยคุณแม่ครับเราเสร็จแต่นี้แล้วเราจะเริ่มทำการตัดเอาไปเข้าพิมพ์ดิบเนี่ยก็เริ่มอาทิตย์หน้านะฮะเดี๋ยวก็ประสานเนี่ยในส่วนของพระบาทเนี่ยถ้าตัดตรงไหนแล้วบอกคุณแม่หน่อยเพราะว่าคนที่เขาเขียนชื่อพ่อแม่อะไรต่างๆนะอย่างแม่คุณแม่ก็มาภาวนาก็คือมามีส่วนแหละก็ยังอยากจะยกอาหารการกินมาเลี้ยงอยู่นะคะแต่เดี๋ยวให้มันหมดโควิดก่อนตอนนี้มันยังถูกล็อกกันอยู่เนี่ยเราก็มากันแบบเร็วๆต้องไปเร็วๆอยู่นานไม่ได้นะคะแต่อยากจะบอกว่าวันนี้เราเป็นสปิริตชวลของการทำรายการจริงๆตอนนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าคะค่ะก็ขอให้รู้ว่าไปดูย้อนหลังได้เลยค่ะนี่เป็นหนึ่งในรายละเอียดของการรอพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ที่เป็นไปตามขั้นตอนคุณถวันยังสู้เหมือนเดิมไหมคะก็โดยเรามีเลือดนักสู้อยู่ในตัวเต็มอยู่แล้วครับเป็นเรื่องธรรมชาติครับคุณแม่ครับโควิดมาก็เพื่อให้โตขึ้นนะคะพี่เสือพี่กวางอยู่ตรงนี้เข้ามายืนตรงนี้ด้วยกันเดี๋ยวเราจะจบรายการด้วยกันแล้วเป็นอีกหนึ่งในการทำงานในยุคที่คนกำลังห่อเหี่ยวยุคที่คนกำลังตั้งคำถามกับตัวเองเยอะมากในยุคที่หลายคนบอกว่าฉันต้องลดเพดานลงแต่มันจะผ่านไปได้ถ้าใจของเรายังสงบเย็นและไม่ยอมจำนนโควิดไม่ได้มาให้เราต้องจำนนแต่มาให้เรายอมรับว่ามันต้องเปลี่ยนวิธีการที่จะต้องต่อสู้และดำรงชีวิตต่อไปเพื่อให้ใจของเราที่สงบเย็นเนี่ยไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ขอบคุณในทุกการสนับสนุนของทุกท่านนะคะสตางค์วันละ1บาทวันละ10บาทของพวกเราทุกคนมาหลอมเพื่อที่จะทำให้มันมีสติสตางค์หล่อบรอนก็จำเป็นแต่ว่าสติในการหล่อใจตัวเองเป็นเกาะคุ้มครองใจของเราเองเป็นศิลปะที่เราจะต้องไปให้ถึงและเมื่อมีสติเป็นอลักขาเดียวของจิตที่ไม่ขุ่นมัวมันจะนำพาไปสู่การหลุดพ้นได้โปรดติดตามการทำงานในการหล่อพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์เพื่อที่จะยกไปณ
ุบเขาโพธิสัตว์นะคะท่านจะได้เห็นการเติบโตของเนี่ยค่ะศิลปินแล้วก็คุณถวันซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเหมือนญาติและล่ะค่ะที่จะทำให้งานนี้สำเร็จคุณแม่เนี่ยก็เพียงแต่ไปบอกกล่าวเล่าเรื่องนี้กับลูกศิษย์ลูกหาทุกคนและทุกคนก็ยังมีความตั้งใจมีความเต็มใจมีความปรารถนาที่จะทำให้การกระทำของเราที่เป็นมรดกกรรมนั้นออกมาเป็นมรดกโลกไม่มีอันนี้ไม่ได้เห็นในประเทศไหนเลยนะคะอันนี้ขอบอกเลยว่าประเทศไทยเมื่อได้รับโอกาสทารากลับบ้านและเราก็ได้สร้างทาราขึ้นมาด้วยหัวใจของเราในฐานะของผู้รับใช้เรายินดีที่จะเป็นผู้รับใช้และขอบคุณโอกาสที่ทำให้เราได้รับใช้เราจะมาหล่อหัวใจของมนุษยชาติให้มีหัวใจของผู้รับใช้หรือหัวใจของโพธิสัตว์ร่วมกันนะคะวันนี้พวกเราทั้งหมดจะขอลาไปก่อนเพราะเราอยากให้การตรวจงานและการทำงานนี้ไม่สะดุดเลยเดี๋ยวเบื้องหลังเราจะคุยกันต่อค่ะวันนี้เราสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะพี่จ๋าพี่ทำเลยเดี๋ยวเขาจะถ่ายรูปตอนที่พี่ทำเอาไว้ค่ะพี่เสือคะพี่เสือใช่ไหมคะที่เป็นคนปั้นองค์ยืนปั้นองค์ยืนองค์สูงอะค่ะองค์ที่เราถอดมาจากที่คาลาที่มิวเซียมที่ลอนดอนนะคะตอนนี้ดอกบัวพี่ปั้นยังปั้นแล้วครับอ๋อตอน